หลังจากที่ผมรีวิวโอไลฟ์วอร์เร i ยร์มินิไทเทเนียมนะครับโซีซันไปแล้วนะครับคราวนี้เป็นคราวของอีเท n a l Copper นะครับตัวนี้เป็น r อค c o p ปอรราคาจําหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนนําเข้านะครับเป็นบริษัทไทพาวเวอร์ไลท์ตัวนี้ราคา3,000บาทนะครับซึ่งตัวนี้วัสดุก็จะต่างกันกับ4ตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ตัวนี้เป็นทองแดงเปลือยนะครับรอคัเปอรซึ่งก็จะมีลักษณะ เป็นสีทองแดงเลยนะครับไม่ได้ทำทรีทเมนต์ใช้ไปแล้วตัวบอดี้มันก็จะซี่จะหมองไปตามการเวลานะครับตัวนี้อินเทอร์นอลก็จะผลิตทั้งหมด8,000ตัวนะครับผมได้มาเป็นตัวที่6,201นะครับซื้อผ่านร้านทูนามินะครับ คุณตูนคุณอ๋ณ oh, นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในดีสคริปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์ให้นะครับกล่องก็จะมาเป็นลักษณะเดียวกับตัวไทเทเนียมเลยนะครับแต่ว่าหน้ากล่องก็จะมีลักษณะเป็นหน้าตาและเป็นรูปอินฟินิตี้นะครับเราลองเปิดดูนะครับสามพันบาทข้างในจะเจอคาร์ดนะครับอันนี้จะเป็นอีเทนอลวอร r เ o อนะครับนักรบแห่งนิรันนะครับ the power to travel in time and the greatest warrior of of them all q r with love ก็คือ เยียวยาทุกสิ่งด้วยความรักอะไรประมาณนี้นะครับเป็นนักลบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในในทุกยุคทุกสมัยอะไรประมาณนั้นนะครับนี่จะเป็นเป็นมอเตอร์เป็นคาร์ดเป็นคาร์สสะสมของเขานะครับต้องซื้อรุ่นนี้ถึงจะได้มาแล้วก็จะมีคู่มือมาให้นะครับ Warrior Mini Limited Edition ตัวนี้เป็น Copper นะครับก็จะมีสเปคน้ำหนักต่างกันกันกบรุ่น,ทนเทเนเนียมแล้วก็รุ่นธรรมดานะครับนี่ก็จะเป็น Data s h e e t นะครับเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันในกล่องที่ให้มาก็จะมี สาย MCC cable เป็น MCC 3หัวแดงนะครับแล้วก็จะมีสายคล้องมือนะครับให้มาด้วยแล้วก็จะมีตัวอุปรกรณ์อยู่ในแพ็กเกจที่ซีลป้องกันนะครับป้องกันพาทีนาป้องกันทานิชนะครับซึ่งก็จะป้องกันการเกิดออกซิเดชันข้างในทำให้ตัวคอปเปอร์ยังเงางามยังดูใหม่อยู่ตลอดนะครับไม่เหมือนกับการใช้งานมาระ,ะระยะเวลานานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันว่ามี อะไรมาให้นะครับในกล่องจะมาแบบนี้นะครับมาในกล่องเดียวกันเลยถ้าเป็นไทเทเนียมจะมีแยกบนล่างนะครับนี่จะเป็นสายคล้องมือโอไลท์นะครับแล้วก็จะเป็นสาย m c c cable แบบว e r s i o น3นะครับ1.5 2A นะครับแล้วก็จะมีหัวแดงตามอะแดปเตอร์คือชาร์จเร็วชาร์จตามอะแดปเตอร์นะครับตัวสายก็คือเสียบด้านนี้กับแหล่งพลังงานเป็นเป็น USB A นะครับแล้วก็แปะตัวนี้เข้าไปมันก็จะชาร์จเลยนะครับเดี๋ยวเราลองแกะข้างในดูว่าเป็นยังไงนะครับ เรามาแกะไปพร้อมๆกันนะครับแพ็กเกจก็จะซิลมาแน่นหนาเลยนะครับฉีกบริเวณด้านบนนี้นะครับอันนี้คือผมก็ใช้งานไปเลยแล้วกันเนาะถ้าตัวอื่นจะเก็บก็ค่อยซื้อมานะครับแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับแต่เขามีแผ่นรองป้องกันการเกิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจนะแกะออกมาเราก็จะเจอกับตัวไฟฉายที่มีความเงางามแววๆนะครับมีสารดูดความชื้นอยู่ด้วยนะครับอันนี้เอาออกนะครับเขาบอกกินไม่ได้ do not eat นะครับ ดีออกซิไดเซอร์คือตัวดูดความชื้นดูดออกซิเจนนั่นเองนะครับตัวไฟฉายจะมีน้ำหนักมากกว่ารุ่นไทเทเนียมและอลูมิเนียมตามลำดับนะครับโดยค o พเปอร์บรัสเนี่ยสเตเลตจะมีน้ำหนักมากที่สุดนะครับถ้าเกิดทำเป็นสเตเลตออกมาไทเทเนียมก็จะเป็นอันดับรองลงมาแล้วก็เบาที่สุดจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับการใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าใครที่มี Warrior Mini นะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่า UI มันใช้งานได้ดีมากๆนะครับสวิชท้ายจะเป็นตัวควบคุมเปิด ระดับมีเดียม120ลูเมนแล้วก็กดลงไปสุดก็จะเป็น1,500ลูเมนแม็กซ์นะครับจะมีทั้งเปิดชั่วคราวและเปิดค้างตลอดนะครับส่วนสวิตช์คอก็จะเป็นการปรับระดับละเอียดนะครับจะมีตั้งแต่ระดับต่ำ,ตำ,ตำอยู่ที่1ลูเมนนะครับแล้วก็ไปที่ระดับความสว่างสูงขึ้นไปอีกอยู่ที่1 5ลูเมนนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกก็จะเป็น 120, 500, 1 2หนรับร้อยู่ที่45วันที่1ลูเมนแล้วก็สสูงสุดอยู่ทีเ่เวลาใช้งานที่500ลูเมนก็ใช้ได้ถึง 218นาทีนะครับบวกอีก50นาทีเลยทีเดียวจะมีดรอปดาวน์นิดนึงนะครับส่วน1 5 0 0ลูเมนเนีเน่ยใช้ได้4นาทีดรอปดาวน์นะครับเราใช้ต่อได้อีกเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเปิดลากได้นะครับวัสดุต,ตัวนี้นะครับก็ผลิตด,ด้วยทองแดงเปลือยนะครับไม่ได้ทำทีดเม์อะไรเพราะฉะนั้นผิวของไฟฉายตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับตามอุณหภูมิตามความชื้นและออกซิเจนที่มีในอากาศนะครับถ้าเราจับไปนานๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าในรีวิวเนี่ยคุณจะเห็นว่า ผิวมันดูเงาดูใหม่นะครับแต่เดี๋ยวผมเล่นไปสักวันสองวันเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนะครับหรือเปลี่ยนเป็นสีที่หมองคล้ำลงดำขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะธรรมชาติทางเคมีของ copper brass นะครับทองแดงหรือว่าทองเหลืองนั่นเองนะครับส่วนด้านบนจะเห็นว่าเบเซลตรงนี้จะมีลักษณะเป็นสเตนเลสส s s ลทำ PVD สีฟ้าเหมือนกับ warrior mini ตัวอื่นๆทั้งหมดที่มีในซีรีส์นะครับแล้วก็เลนส์ก็จะเป็น TIR เลนส์ซึ่งจะเป็นเลนส์ที่ใช้ควบคุมการกระจายการ ควบคุมแสงให้กว้างให้บานตามแพทเทิร์นซึ่งไฟฉายตัวนี้นะครับรุ่นนี้ทั้งซีรีส์เลยทั้งบริเ i o r m มินทุกตัวจะเป็นแสงอมเหลืองเล็กน้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะฮอสปอตโตสปิลหนานะครับไม่ใช่ไฟฉายสายพุ่งนะครับเป็นไฟฉายที่ใช้งานระยะใกล้กลางนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ตรวจการได้ดีมากๆนี่เป็นดีไซน์ที่เขาออกแบบมาตั้งใจให้ใช้งานแบบนั้นเป็น EDC ไม่จําเป็นต้องสาดไฟสายไปสายมาจนเยอะจนเกินไปทําให้ลายตานะครับ ตาลายนะครับส่วนหัวจะมีว่า sn นะครับตัวนี้เป็นตัวที่6201นะครับปี2020แล้วก็บริเวณคอก็จะมีเป็นปุ่มสวิชช์นะครับซึ่งปุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นปุ่มเปิดปิดปรับโหมดเปลี่ยนเอาต์พุตนะครับเปลี่ยนระดับความสว่างแล้วก็ปรับเป็นโหมดสโตโหมดเทอร์โบอะไรได้ด้วยแล้วก็ใช้ปิดเปิดได้ด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้แสดงเป็นช่องที่ใช้แสดงค่าแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับจะมีเขียว นะครับมีส้มนะครับมีแดงมีแดงกระพริบก็ระดับความสว่างก็จะใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ตัวไฟเองก็จะบอกระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่โดย60%ลงมาก็จะเป็นสีส้มอะไรประมาณนี้นะครับแดงก็จะเป็น30%แดงกระพริบก็ต่ำกว่า10%ส่วนคลิปตัวนี้ทำด้วยสเตเดลเล s สต e ลนะครับทำา v v d ล้อเรียนกับสีบอดี้คือเป็นสีออก Copper ร์ทองแดงนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเป็น สามารถที่จะเน็บเบเซลอัพอย่างนี้หรือว่าสามารถที่จะเน็บเบเซลดาวนะครับใช้เป็นแฮนฟรีเน็บกับหมวกแก๊ปได้นะครับเป็นแต่ว่าค่อนข้างหนักหน่อยตัวนี้นะครับแล้วตัวโลโก้ก็จะอยู่ด้านข้างนะครับโอไลท์ o line, เป็นรูปอินฟินิตี้แล้วก็อิเทอร์นอลทรูส่วนผิวเท็กซเจอร์บอดี้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นลนักษณะค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะหยาบแต่ไม่คมนะครับจับถือถนัดดีไม่ลื่นมือนะครับจับถนัดขนาดก็ไม่ได้ใหญ่แต่น้าหนักเยอะอยู่นะครับแล้วก็ท้ายก็จะเป็นสวิช ที่นุนๆขึ้นมาเป็น3ปุ่มอย่างนี้ออกแบบมาให้ใช้งานกับ MCC Cable ที่ชาร์จแปะเข้าไป แล้วปุ่มก็จะสูงขึ้นมาเหนือขอบทําให้เราสามารถที่จะเอื้อมกดง่ายเป็นการแก้ปัญหาจากร,กรุ่นก่อนที่เคยเจอก็คือปุ่มลึกกดยากใส่ถุงมือแล้วกดไม่ค่อยติดนะครับล้วก็ยังสามารถที่จะวางเทสแตนดได้อยู่ใช้ชาร์จแมกเนติกได้แล้วป้องกันกันกริ้งด้วยการมีคลิปนะครับเดี๋ยวเราลองดูข้างในกันนะครับสำหรับวิลลิงนะครับของการหมุนคอปเปอร์กับบรัสเนี่ยมันรู้สึกดีมากๆนะครับมากกว่าเทนเทเนียมเยอะเทนเทเนียมมันจะรู้สึกกอฟแกลบนะแต่อันนี้มันไม่ใช่นะครับมีโอริงติดตั้งมาแแ er แลล้้วววมีีกยร อันนี้เป็นแบตเตอรี่1 8 6 5 c u ตอมนะครับ ah, 3 5 0 0ัหมิลลิแอมป์3.6โวลต์หัวหนูนมีวงจรป้องกันนะครับเราลองใช้งานก็ตัวนี้จะเป็น high discharge current ด้วยนะครับเป็นตัวจ่ายกระแสไฟสูงเลยนะครับทอด้านในมีสปริงโหลดด้วยใส่หัวชี้ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวบอดี Body กับหัวเข้าไปนะครับสวิชท้ายก็ติดกับตัวเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรง นะครับ user interface หรือว่า UI นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันครับโวลิเออร์มินิตัวอื่นก็คือสวิตช์ท้ายควบคุมระดับแสง2ระดับก็คือจะเป็นระดับมีเดียมที่120ลูเมนนะครับแล้วก็ระดับสูงสุดที่1ัน0คือมีมีเดียมกับไฮมีมีเดียมกับแม็กซ์นะให้ใช้ก็คือกดการกดมี2วิธีครับวิธีแรกคือกดแล้วยกนิ้วออกกับกดแล้วค้างไว้นะครับอันหนึ่งก็คือกดครึ่งทางค้างไว้ก็จะเป็นการเปิดชั่วค,คราวที่120มีเดียมนะครับกด สุดลงไปแล้วค้างไว้ก็จะเป็น1500นะครับปล่อยมือไฟดับทันทีนะครับอีกวิธีหนึ่งคือเป็นการแถบครึ่งนึ่งเรารีบยกนิ้วออกหรือว่าแถบครึ่งนึงแล้วลงไปสุดนะครับแล้วยกนิ้วออกก็จะเป็นการเปิดที่มีเดียม120ยแบบเปิดค้านะครับแถบครึ่งหนึ่งล้วยกนิ้วออกนะนะครับหรือว่าจะเป็นการแถบสุดแล้วยกนิ้วออกนะครับก็จะเป็นพันหนะครับ ก็แล้วแต่เราชอบนี่เป็นวิธีการใช้งานสวิตช์ท้ายนะครับมี2ระดับก็คือมีม e d เดยม120กับ Max 1 5 0 0 5นะครับทั้งเปิดโช๊คาและเปิดขางด้วยการกดโฮลหรือกดยกแล้วยกออกส่วนสวิตช์คอ้นะครับก็จะเป็นการแท็บลงไปครั้งนึงเป็นการเปิดแท็อีกครั้งปิดนะครับการเปิดไฟขึ้นมาจะมีเมมโมรีนะครับจำแสง3ระดับก็คือเป็นระดับโลนะครับอันนี้15ลูเมนสนะครับอันนี้1 0อ่สูงขึ้นมา120นะครับแล้วก็ สูงก็จะเป็น500นะครับแสงก็จะเป็นลักษณะาขาวๆหน่อยฮอสปอตโตโต,โตสปิลหนาๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีไฟบอกสถานะด้วยว่าเป็นเขียวเป็นแดงเป็นส้มเป็นอะไรเงี้ยนะครับแถบอีกครั้งก็ปิดนะครับมีเมมโมรี่ระดับนะครับโลมีเดียมไฮนะครับ3ระดับ 15, 120แล้วก็500นะครับโหมดเทอร์โบกับโหมดมูนไลท์เนี่ยต้องกดเรียกพิเศษมูนไลท์เรียกได้ด้วยการกด สวิชค้างนะครับด้านค้านะครับค้างประมาณ2วินาทีนะครับตอนที่ไฟปิดอยู่มันจะออกมาเป็น1 l u m e ลูเมนที่มูนไลท์นะครับซึ่งโหมดนี้จะมีเมมเฉพาะช่วงหน้าที่เราเลือกถ้าเรากดปิดแล้วเปิดใหม่ก็จะจําแต่ถ้าเรากดค้าโหมดนี้ไปแล้วนะครับไปเป็นโหมดโลมเดียมไฮแล้วจะไม่มีโหมดมูนไลท์ให้ใช้ต้องกดเรียกใหม่ด้วยการกดสวิชข้างค้างนะครับตอนที่ไฟปิดก็จะเรียกมูนไลท์ขึ้นมานะครับ โหมดเทอร์โบนะครับรัดเข้าโหมดแรงสุดจากสวิตค่านะครับทำได้2วิธีคือวิธีแรกกดดับเบิลแท็บหรือว่าดับเบิลคลิกนะครับตอนที่ไฟปิดอยู่หรือว่าเปิดอยู่ก็ตามนะครับวิธีแรกคือปิดอยู่นะครับ1 2เริ่มที่เทอร์โบพันหเลยหรือว่าเปิดอยู่ที่ระดับอื่นๆแล้วอยากจะเข้าเทอร์โบก็ Turbo, ก,กด1 2นะครับก็จะเป็นการเข้าเทอร์โบเลยทันทีหรือจะกดสวิตช์ท้ายก็ได้ถ้าเราใช้เบาๆเราเราต้องการจะข้ามไปแรงก็กดสวิตช์ท้ายให้สุดเลยก็ได้นะครับ ได้หมดนะครับใช้สามารถโอเวอร์ไรด์ได้เลยนะครับได้เหมือนกันแล้วแต่เราหนัดนะครับบางทีเราส่องอะไรใกล้ๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราถืออยู่อย่างเงี้ยเราต้องการจะบลัมไฟขึ้นมาให้แรงก็กดลงไปให้สุดก,ก็เข้าได้เลยเหมือนกันนะครับซึ่งมันดีมากแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสโตรบนะครับซึ่งสโตรบเข้าได้ทั้ง2วิธีก็คือจะเป็นการกดดับเบิลทริปเอ่อดับดับเบิลทริปเปิลคลิกนะครับหรือว่า3มคลิกนะครับดับทริปเปิลแท็บเนี่ยจากสวิชข้างโดยที่ไฟปิดหรือเปิดก็ตามนะครับ ไฟปิดอยู่นะครับ1 2 3สนะครับก็จะเป็นสต็อปเลยหรือว่าเปิดอยู่นะครับแล้วกด1 2 3สก็ได้นะครับก็จะเข้าสต็อปแต่สวิตช์ท้ายเนะี่ยจะไม่มีนะครับผมลองแล้วนะมันไม่สต็อปนะครับไม่เหมือนกับรุ่นเก่าๆที่กดทริปเปิลคลิกทริปเปิลแท็บเพราะตัวนี้เป็นสวิตช์สองสเตจเหมือนชัตเตอร์กล้องนะครับนี่ก็เป็น UI ส่วนการล็อกเอาท์มีทั้งอิเล็กทรอนิกส์กับเมคนิกแต่ตัวนี้ใช้เมคานิกล็อกไม่ได้เพราะว่าคอนแทคมันแตกตลอดเป็นทอง,ทองแดงครับ มันก็จะไม่สามารถที่จะล็อกได้นะครับไม่ว่าจะคลายท่อขนาดไหนก็ตามมันก็ยังติดเพราะาตัวทองแดงมันแตกกันตลอดนะครับคลายไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเท่านั้นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกทาได้ด้วยการกดสวิตช์คอข้าง4วินาทีนะครับตอนที่ไฟปิดอยู่จนไฟมูลไ์ติดขึ้นมาแล้วไฟมูลไ์ก็ดับนะครับลองดูนะครับ4วินาทีนะี่ครับอันนี้ก็จะล็อกแล้วเวลาเราแถบสวิตช์จะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับบอกว่าในนี้มีแบตเตอรี่อยู่นะครับแล้วก็ ไฟยังไม่ได้เสียแต่มันล็อกอยู่กดเข้าใบไฟแดงแต่ว่าไฟด้านหน้าไม่ทํางานก็ใช้วิธีกด4วินาทีเหมือนเดิมไฟจะติดขึ้นมาที่มูนเหมือนเดิมนี่เป็นการอ,ออกจากล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาต์นะครับตัวเทเทเนียมเนี่ยกับอลูมิเนียมเนี่ยทำได้นะครับด้วยการคลายท่อแล้วก็ล็อกจากสวิตช์ด้วยแต่ตัวนี้นะครับทำไม่ได้นะครับใช้ล็อกจากสวิตช์แดงเดียวคลายท่อไม่ได้นะครับเพราะคอนแทคมันแตกตลอดนี่ก็เป็น UI ของโอไลท์นะครับ Eternal นนะครับ r อคอปเ p อร์อีเทอร์นนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับมันจะเหม็นๆหน่อยแต่ใช้ไปเดี๋ยวมันก็จะหมอมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h e บี้ไ i เดน Out